ชระค่ะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาให้กับผู้ติดตามผู้ชมของพี่หมอละค่ะโอ้โหเคล็ดลับนั่นก็คือเคล็ดลับที่ทำให้เสียงคุณนะโดยเฉพาะคนเริ่มมีอายุนะพูดนิดหน่อยเสียงจะสั่นอย่างเงี้ยหรือเสียงแหบเสียงแห้งท่านทราบไหมสรรพคุณดีๆของสมุนไพรเนี่ยโอ้โหใบบกๆเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้เพียงแค่ท่านดึงใบบกๆขึ้นมานะประมาณกำมือน้อยๆประมาณนี้ล่ะค่ะนำไปล้างให้สะอาดนี่นำไปล้างให้สะอาดเลยหลังจากนั้นนำมาตำค่ะนี่สะบัดให้แห้งหน่อยนะนี่ตำเลยค่ะเมื่อตำไปเนี่ยใบบกเนี่ยจะทำง่ายค่ะทำง่ายมากเลยเมื่อตำไปแล้วมันก็จะมีเทคนิคค่ะต้องใส่น้ำลงไปเดี๋ยวติดตามรับชมนะว่าต้องทำยังไงกันต่อใบบกเนี่ยเมื่อตำไปนะจะได้กลิ่นเลยกลิ่นหอมหอมอ่อนๆของใบบกออกมาในขณะที่เราตำอย่างนี้ล่ะค่ะนี่โอ้เช่นว่าตอนนี้ได้แล้วนะเมื่อกี้วางของหมิ่นแล้วหยิบใบบกขึ้นมาเลยอย่างนี้นี่หยิบขึ้นมาตำให้แหลกกว่านี้หลังจากนั้นใส่ไปในแก้วเมื่อใส่ไปในแก้วเนี่ยที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยพี่หมอใส่แล้วค่ะใส่น้ำลงไป1แก้วกาแฟน้อยๆนี่ใส่รอไว้แล้วค่ะนี่ใส่ลงไปเลยเมื่อใส่ลงไปแล้วนะก็มากรองละค่ะส่วน1กรองออกมาแล้วนะคะนี่เมื่อกรองออกมาจะเห็นน้ำเนี่ยเป็นสีตองอ่อนตองอ่อนอย่างนี้ละค่ะหลังจากนั้นท่านยกขึ้นดื่มกินเถอะมันสามารถบำรุงเสียงของท่านนะได้สุดยอดอย่างนี้เลยโอ้โหใครบ้างที่จะคิดถึงนะว่าสรรพคุณดีๆของใบบกเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตามที่พี่หมอกล่าวมาข้างต้นได้ถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้ค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ